ให้เกิดความรู้สึกที่ตัวของเราแล้วเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานก็คือการทำงานทางใจของเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราด้วยการทำชีวิตนี้ให้หยุดนิ่งอยู่ก่อนนะการที่เรามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำชีวิตนั้นให้หยุดนิ่งไม่ไหลไปตามกระแสของโลกการหยุดนิ่งของชีวิตเราก็ขณะนี้ เราจะนิ่งด้วยการหยุดกายของเราทำกายของเราให้นิ่งอยู่วาจาของเรานิ่งอยู่กายวาจาของเรานิ่งแล้วหยุดแล้วเราจะเห็นใจเราถ้าเรามีพระกรรมฐานคือบทบริกรรมภาวนาหรือการทำงานทางใจของเราที่จิตใจเรานั้นจะไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏใจของเรานั้นจะรับรู้สิ่งที่ปรากฏในโลกใบนี้ได้ก็ต้องอาศัยกายเนี่ยมีทวารทั้งหกด้วยกัน มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่จะทำให้โรคใบนี้เกิดขึ้นด้วยจิตใจของเรานี้ที่มีกันละมีอยู่แล้วพวกเรามีจิตใจคนละหนึ่งดวง ใจตรงนี้แหละดวงเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งปรุงแต่งใจใจเป็นผู้รับรู้รู้แล้วเกิดขึ้นโดดเดียวไม่ได้เป็นนามธรรมนามธาตุใจตรงนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่ปรุงแต่ง จิตใจเราก็ทำความรู้ความเข้าใจว่าขณะนี้เราจะเอาใจดวงนี้มารับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเรานี่ที่กายของเรานี้เพราะชีวิตที่เรามีอยู่แบบชาวโลก ที่เป็นแบบผู้ครองเรือนไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงทราบรู้ว่าชาวโลกนั้นมีจิตใจที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ส่งจิตออกไปนอกตัวของตัวเองพระองค์บอกว่าอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุทำให้เรานั้นต้อง ทุกข์ใจแต่ถ้าเรานั้นจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตพระองค์สอนให้เรานั้นได้เริ่มต้นด้วยการที่จะมาเรียนรู้ศึกษาโดยใช้ใจของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นนามธรรมนามธาตุมาทำงานทางใจมารับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้น อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่ไม่ให้ส่งจิตใจไปรับรู้สิ่งอื่นภายนอกกายนี้ใจนี้เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้พยายามทำความเข้าใจแล้วเริ่มใครเคยทำกรรมฐานได้มาแล้วทำให้จิตใจของตัวเองนั้นมีกำลังหยุดนิ่งอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้กายของเราหยุดแล้ว
สงบวาจาของเราหยุดแล้วสงบแล้วแล้วถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการทำงานทางใจตามคำสอนของพระพุทธองค์เราจะเห็นใจของเราว่าใจเรานั้นถ้ามีกรรมฐานอยู่เป็นอารมณ์หลักมีอารมณ์หลักที่เราตั้งใจไว้ที่ให้ใจดวงนี้ได้รับรู้สิ่งนั้นเช่นลมหายใจลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่กายนี้ที่เนื้อที่ตัวเรานี้เพราะนั้นเราจะเอาจิตใจตรงนี้เอาไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏคือลมหายใจเราก็มาเฝ้าดูเฝ้ารู้เรียนรู้ศึกษาว่าลมหายใจของเรามีอยู่ไม่ได้คิดเอาแต่รู้สึกได้รู้สึกว่าขณะนี้ลมหายใจของเรามีนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วขณะที่เรารู้ว่าลมหายใจเรามีอยู่พุทโธสอนว่านี่แหละเรากำลังที่จะศึกษาเรียนรู้ชีวิตของเราด้วยการเราลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะเรียนรู้ศึกษาสุ่มตัวอย่างมาเอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้ใจตรงนี้ได้รับรู้ว่าลมหายใจนั้นปรากฏเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นในลักษณะสภาวะอย่างไรบ้างเราก็มาเรียนรู้ศึกษาเพราะนั้นผู้ที่จะใช้ลมหายใจในการเจริญพระกรรมฐานเป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกของจิตให้รับรู้ถ้าจับลมหายใจได้แล้วก็ให้รู้ว่าขณะที่เราใส่ใจสนใจสังเกตเรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจเราจะเห็นได้ว่าลมหายใจเข้าเรารู้สึกได้ลมหายใจออกเรารู้สึกว่าขณะนี้ลมหายใจออกซึ่งเป็นปัจจุบันไม่ใช่เป็นอดีตไม่ใช่เป็นอนาคตเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายที่ใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์พุทโธทรงตรัสว่าโสสโตวะอาสสติสโตปัสสสติภิกษุนั้นมีสติเมื่อหายใจเข้ามีสติอยู่เมื่อหายใจออกเพราะฉะนั้นขณะนี้เรานั่งอยู่ในอิริยาบถนั่งเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจออกชื่อว่าเรากำลังเจริญพระกรรมฐานเรียกว่ามาทำงานทางใจเอาใจตรงนี้มาเกาะอยู่มาเกี่ยวอยู่มารู้อยู่มาดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อศึกษาความเป็นไปของลมว่าลมนั้นมีลักษณะอย่างไรใครยังจับลมไม่ได้ก็ให้หายใจเข้าลึกๆค่อยๆลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยการที่หายใจเข้าลึกๆก็จะเห็นว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าเรารู้สึกค่อยๆผมน้อมใจออกทีละน้อยละน้อยก็จะรู้สึกว่าขณะนี้ลมหายใจออกเมื่อจับลมหายใจได้แล้วเห็นอยู่รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าเป็นปัจจุบันหายใจออกเป็นปัจจุบันที่รู้อยู่เห็นอยู่แล้วเมื่อจับลมหายใจได้ก็ให้หายใจเป็นปกติไม่ยาวไม่สั้นให้หายใจแล้วสบายสบายจับลมหายใจแล้วให้หายใจสบายหายใจให้สบายไม่เพ่งไม่เกร็งไม่กดไม่ข่มแต่ทำให้สบายสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจ
เห็นไหมเราหายเข้าหายใจออกสบายหรือไม่สบายถ้าไม่สบายปรับผ่อนลมหายใจอย่าให้ไปปรับลมหายใจของลมหายใจของเรานั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของชีวิตเราที่ชีวิตเรามีดำเนินอยู่ได้เพราะเรามีลมหายใจดังนั้นเราจะมาศึกษาเหตุปัจจัยที่ทำให้ชีวิตนั้นเป็นไปคือลมหายใจประการหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ให้นักปฏิบัติพยายามทำไปนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติส่วนที่ผู้ที่เจริญพระกรรมฐานอื่นๆใดๆที่เคยทำมาที่จะเพิ่มพลังจิตของตัวเองให้จิตของตัวเองนั้นมีกำลังจิตจะมีกำลังได้จิตต้องรวมไม่เป็นจิตที่ฟุ้งกระจายออกไปเพราะจิตใจเรานั้นมีธรรมชาติที่จะฟุ้งกระจายออกไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นที่อยู่ภายนอกตัวของตัวเองแต่ขณะนี้เรานั้นกำลังเจริญพระกรรมฐานกรรมฐานใดๆก็ตามที่พวกเราตั้งใจว่าจะเป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกเป็นอารมณ์ของจิตให้รับรู้ไม่ว่ากรรมฐานใดใน1ใน40กรรมฐานก็ขอให้พวกเรารู้ว่าการเจริญกรรมฐานนั้นก็คือมีสติระลึกรู้ในอารมณ์หลักที่เป็นพระกรรมฐานที่เรากำหนดไว้นั่นเองสำหรับผู้ที่ใช้ลมหายใจก็พักเพียรพยายามเรียนรู้และศึกษาว่าลมหายใจมีอยู่ระลึกรู้อยู่เห็นอยู่เพราะเราเฝ้าดูเฝ้ารู้ในลมหายใจเข้าเห็นด้วยจิตด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นว่าลมหายใจเข้านะลมหายใจออกมองไงก็ไม่เห็นว่าเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าเราใช้ตาในคือตาปัญญาที่พระองค์ทรงสอนตาปัญญานี่แหละจะรู้ได้ว่าอ๋อตาจิตตาใจอ่ะที่เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้ที่เรานั้นได้รับรู้รับทราบจากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงสอนว่าชีวิตเรามีอยู่นั้นเพราะมีลมหายใจดังนั้นขณะที่เราไม่เห็นลมหายใจด้วยตาแต่เรารู้สึกได้ว่าลมหายใจมีอยู่ขณะนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ยังรู้เลยแต่ถ้าเรานั้นไม่ได้มาเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้ไม่ได้มาหยุดชีวิตของเราให้นิ่งอยู่หยุดอยู่ตั้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกบ้างหรือยังน้อยคนที่จะเห็นใช่ไหมน้อยคนที่จะใส่ใจสนใจจะมาดูศึกษาที่ลมหายใจของเราซึ่งพระองค์ทรงสอนเราแค่นี้แค่เราทั้งหลายนั้นมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่ามีสติในขณะลมหายใจมีอยู่เข้าหรือออกทำไปอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ดำเนินไปตามกระแสของโรคแต่ไม่ได้ตามกระแสโรคอย่างเดียวมีพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นควบคู่กับการเดินทางของชีวิตไปด้วยคือสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามภาคเพียรธรรมหรือใครก็ตามที่ทำกรรมฐานอื่นใดให้รู้เลยว่าขณะใดที่เราดำเนินชีวิตไปเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ทั้งกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเห็นไหมชีวิตเราดำเนินไปเนี่ยก็ยืนดำเนินไปอยู่ในสี่อิริยาบถเนี่ยที่เป็นอิริยาบถใหญ่ๆ
ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในขณะที่ยืนขณะที่เดินขณะที่นั่งและขณะที่นอนยามใดให้รู้เลยว่าชีวิตเราเล่นไปในโลกใบนี้อย่างเป็นผู้ที่มีธรรมคุ้มครองใจเราเพราะสติสัมปชัญญะนั่นแหละจะเป็นตัวที่คุ้มครองตัวเราโดยเฉพาะจิตใจตรงนี้ให้เป็นจิตใจที่ดีงามเพราะพระองค์ทรงค้นพบด้วยการเรียนรู้ศึกษาว่าสติสัมปชัญญะนั่นแหละจะเป็นตัวที่เป็นองค์ธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตกับใจของเราซึ่งเป็นนามธรรมด้วยกันจิตใจก็เป็นนามธรรมสติสัมปชัญญะก็เป็นนามธรรมซึ่งต้องอาศัยกันและกันเกิดนะจิตจะเกิดโดยลำพังไม่มีสิ่งปรุงแต่งจิตอย่างเช่นสติสัมปชัญญะที่ปรุงแต่งจิตอยู่ระลึกอยู่รู้อยู่ในอารมณ์เดียวกับจิตที่กำลังรับรู้จิตมีหน้าที่รับรู้แค่นั้นเองการรู้การดูอยู่นั่นนะถ้าดูอยู่ดูอะไรดูลมหายใจอย่างนี้เรียกว่าการดูนั้นดูด้วยจิตด้วยใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็จะไม่มีการดูไม่มีการดูก็จะไม่มีการเห็นไม่เห็นเลยตั้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันเราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่เห็นของจริงมีจริงมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เราไม่เห็นหรือกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเราไม่เห็นเราไม่รู้สึกได้เราไม่ได้เห็นด้วยจิตด้วยใจด้วยความรู้สึกว่าขณะนี้ยืนอยู่นะขณะนี้เดินอยู่ขณะนี้นั่งอยู่ขณะนี้นอนอยู่อย่างนี้ถ้ารู้ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าจะยืนจะเดินจะนั่งและนอนมีสติสัมปชัญญะควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อรู้และเข้าใจเรามาฝึกกันนะฝึกหัดทำกันที่วัดของเราในใช้บทกรรมบริกรรมภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าระลึกรู้สึกได้ที่ลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกระลึกรู้สึกว่าขณะนี้ลมหายใจออกอยู่ภาวนาว่าโธเห็นไหมเราเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมว่าวัดของเราภาวนาอย่างนี้แต่ที่อยากจะให้นักปฏิบัตินั้นได้เข้าใจว่าการภาวนาอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้รู้ว่านี่แหละคือการเจริญสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีชีวิตเราไม่สามารถที่จะเจริญสติสัมปชัญญะได้นะเพราะจิตใจตรงนี้ไม่มีแล้วถ้าเราปราศจากชีวิตนะถ้าชีวิตนี้ดับลงจิตตรงนี้ยังมีกรรมและกิเลสอยู่ก็ต้องไปอาศัยภพชาติใหม่เปลี่ยนภพภูมิดังนั้นพวกเราทั้งหลายขณะนี้ยังมีชีวิตมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราเสียและเราจะรู้และเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเกิดมาเป็นชีวิตไม่ว่าจะเกิดเป็นภพภูมิใดก็ตามนะทุกชีวิตมีชาติเป็นแดนเกิดแล้วต้องทุกชาติปิทุกข์ฆ่าเพราะมีความเกิดนั่นแหละเป็นเหตุชีวิตจึงต้องทุกข์ตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้ดังนั้นเราทั้งหลายมาภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราพอเราเกิดมาแล้วในภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิเนี่ยนะสุคติภูมิก็คือภพภูมิที่หาความสุขได้โดยไม่ยากแต่ชีวิตก็เป็นไปเราจะคงจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เป็นไปนั้นทุกมีอยู่เกิดขึ้นรุมเร้าตัวเรา
ใครจะมีหรือไม่มีบอกว่าฉันไม่มีทุกข์เลยแต่ก็ให้รู้ว่าถ้ามีสติมีปัญญามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมสอนพระองค์แล้วจะเห็นได้เห็นชีวิตนะเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เนาะไม่เห็นตามพระองค์ทรงตรัสไว้เราจะศึกษาพระธรรมสอนของพระองค์ที่ขยายความว่าทำไมต้องเกิดแล้วทำไมเกิดจึงเป็นแดนแห่งทุกข์ล่ะนะก็ให้พวกเราภาคเพียรพยายามทำไปทำไปนะการเจริญพระกรรมฐานใดๆก็ตามนั่นนะเป็นการมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราว่าชีวิตมีอยู่จึงมาเจริญพระกรรมฐานได้โดยการที่มาทำงานทางใจเอาจิตใจตรงนี้เป็นนามธรรมนามธาตุเอามาทำงานเป็นการงานที่สมควรการงานที่จะทำได้อย่างนี้จิตใจจะต้องมีคุณลักษณะที่พร้อมที่จะทำงานก็คือต้องมีชีวิตที่จะมาหยุดนิ่งอย่างนี้บ้างนะมีสติมีปัญญารู้พระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสว่าทำกันทำไปนะลมเข้าลมออกดูอยู่รู้อยู่ลมยาวลมสั้นในขณะที่ลมหายใจเข้าในขณะที่ลมหายใจออกเห็นว่าลมนั้นยาวเห็นว่าลมนั้นสั้นก็สามารถรู้ได้เพราะเราเฝ้าดูอยู่ใส่ใจอยู่สังเกตอยู่เรียนรู้และศึกษาลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นก็ยังรู้เลยถ้าเราเป็นผู้ใส่ใจสนใจสังเกตหายใจเข้าดูการกระทบสัมผัสบริเวณโพรงจมูกเห็นว่ามีไออุ่นเกิดขึ้นมากน้อยกว่าลมหายใจออกหายใจเข้ามีไออุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่าลมหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าเห็นลมร้อนเห็นลมเย็นคือเตโชธาตุไออุ่นนั่นแหละเราสามารถสังเกตได้เรียนรู้ศึกษาได้ว่าลมหายใจมีอยู่นี่แหละคือกายของเรามีไออุ่นเตโชธาตุลมหายใจเข้าลมหายใจออกไออุ่นมากน้อยกว่ากันเห็นอยู่นั่นแหละคือเตโชธาตุหรือมีการกระทบสัมผัสที่กายของเรามีลมพัดเย็นๆแวบเข้ามาถึงขณะที่นั่งอยู่กายของเรานั่งอยู่กดทับขาของเราคู่งอทับกันอยู่มองเข้าไปในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกดูที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเห็นว่ามีความร้อนๆปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเรามีเย็นๆกระทบสัมผัสถ้าคนที่มีพัดลมอยู่เนี่ยจะเห็นได้มีเย็นๆกระทบแวบๆเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่กระทบกายของเรานะที่เป็นส่วนย่อยเล็กที่สุดนะนั่นแหละคือสติสัมปชัญญะที่จะมองเห็นความแตกต่างที่มีการกระทบสัมผัสอยู่ที่กายของเราจะเห็นได้แต่ถ้าเรานั้นไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือขาดการดูขาดการเจริญพระกรรมฐานเราจะไม่เห็นเลยนะความแตกต่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเย็นเป็นร้อนสบายไม่สบายปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นนะ
ซึ่งเราก็เหมาเอาไปว่าโอ้ยนี่ฉันนั่นนะตัวฉันทั้งตัวเลยใช่ไหมตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าทุกหมดทั้งตัวเลยหรือสบายเป็นสุขหมดตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าสุขหมดเลยอย่างนี้นะถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษามีสติสัมปชัญญะค่อยๆสังเกตนำจิตใจของเรานั้นไปตามดูกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยนะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราก็จะพบความแตกต่างกันของกายนี้ที่มีการกระทบสัมผัสที่มีเรียกว่ามีโผฏฐัพพะมีการกระทบสัมผัสด้วยธาตุต่างๆดินน้ำเอทกระทบกายของเราอยู่ตลอดเวลานั่นนะถ้าเราดูเราจะรู้จะเห็นได้ถ้าเราไม่ดูก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาได้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจพระธรรมสอนของพระพุทธองค์ที่มีความละเอียดสุขุมรุ่มลึกคัมภีรภาพว่าชีวิตถ้ามาเรียนรู้ศึกษาแต่หลักธรรมสอนของพระพุทธองค์แล้วนะชีวิตเรานั้นที่กำลังเป็นทุกข์อยู่เราจะคลี่คลายจากความทุกข์นั้นได้แต่ยามใดที่เราไม่สามารถที่จะนำพระธรรมสอนของพระพุทธองค์นั้นมาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาให้แจ้งกับใจเราได้ยามใดที่มีทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงและก็ทำให้เรานั้นชีวิตก็เป็นไปด้วยความที่ทุกข์แล้วเกิดขึ้นมีอยู่ที่กายก็ดีที่จิตที่ใจก็ดีความรู้และความไม่เข้าใจที่เรานั้นไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเราก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจชีวิตได้ปัญหามีอยู่ไม่เคยเรียนรู้ศึกษากันที่จะรู้ความจริงของปัญหานั้นๆว่ามีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอะไรชีวิตก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ชีวิตก็เป็นปัญหาเมื่อชีวิตเป็นปัญหาชีวิตช่วงใดมีปัญหาชีวิตนั่นแหละเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้ามีปัญหาของชีวิตรู้ซะแล้วว่าอ๋อที่ปัญหานี้เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นปัญหาของชีวิตชีวิตนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องปัญหาเมื่อเข้าใจเรื่องปัญหาก็แก้ปัญหาได้เมื่อแก้ปัญหาได้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่เป็นปัญหาเป็นทุกข์อยู่ความทุกข์ก็คลี่คลายลงไปเพราะเราเข้าใจเรื่องชีวิตซะแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องชีวิตปัญหามีอยู่และไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยยังรู้ผิดเข้าใจผิดว่าเป็นไปเพราะอย่างนั้นอย่างนี้การแก้ไขปัญหาก็เป็นไปด้วยความผิดพลาดถึงแม้จะแก้ปัญหาเพราะนี้ผ่านไปปัญหาใหม่ก็ตามมาเห็นไหมไม่จบเราจึงเป็นชีวิตที่ยุ่งเหลือเกินชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้ปัญหานั้นมีปัญหานั้นมาแก้ปัญหานี้ไปปัญหานั้นเกิดนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าชีวิตนี้เป็นไปด้วยทุกข์เมื่อมีชาติเป็นแดนเกิดแล้วเป็นชีวิตขึ้นมาต้องทุกข์เพราะนั้นเรามาเรียนรู้ศึกษากันนะขณะใดที่เรามีกรรมฐานอยู่เห็นไหมชีวิตเราหายใจเข้าหายใจออกรึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเรียนรู้ศึกษาดูไป
ดูใช้จิตใช้ใจดูเนี่ยดูตามดูตามรู้ไปรู้ที่ลมหายใจบางทีบางครั้งขณะที่เรารู้อยู่ที่ลมหายใจเรามีอารมณ์หลักคือลมหายใจของเราให้เป็นที่ระลึกของสติให้เป็นที่รู้ของจิตเราตั้งใจไว้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ดูไปดูแล้วด้วยจิตใจตรงนี้บางทีบางครั้งใจตรงนี้ก็แอบไปแวบหนีไปไปคิดปรุงแต่งเห็นไหมใจเราหนีออกไปแวบหนีออกไปคิดปรุงแต่งขณะที่ใจหนีออกไปคิดปรุงแต่งใจตรงนั้นไม่ได้ดูนะขาดความรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะอะไรเพราะใจตรงนั้นที่หนีออกไปคิดปรุงแต่งนั้นใจตรงนี้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจตรงนี้ไม่ได้ดูของจริงมีจริงไปดูของที่เป็นของปลอมเป็นสิ่งที่เป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างหรือบางทีบางครั้งรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเช่นมีเสียงมาปรากฏขึ้นใจตรงนี้ห้ามไม่ได้ที่ใจตรงนี้จะหนีออกไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเช่นเสียงพอเสียงเกิดขึ้นปรากฏอยู่ที่หูจิตตรงนี้ไปรับรู้อาศัยหูเกิดรับรู้แล้วถ้าใจตรงนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่ใจตรงนี้ก็ไร้ออกไปไร้ออกไปตามเสียงต้นเสียงที่ต้นกำเนิดของเสียงอย่างนี้เรียกว่าจิตหลงไปจิตหลงไปไร้ไปแล้วก็ทำให้ไปคิดปรุงแต่งเป็นการทำงานทางใจเราหลงไปอย่างนั้นการทำงานทางใจเกิดขึ้นใจเราหลงออกไปข้างนอกกายนี้ใจเราจึงลืมขาดการระลึกขาดการรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้โดยเฉพาะที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกใจเราลืมไม่รับรู้แล้วลมหายใจใจหนีออกไปรู้สิ่งหลงออกไปหนีออกไปรับรู้ปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่นอกกายเราแต่เสียงปรากฏเกิดขึ้นที่หูแล้วนี่เราน้อมใจไปดูรู้อยู่ที่หูของเราสติระลึกรู้เฝ้าดูเฝ้ารู้ถึงแม้ว่าลมหายใจมีอยู่เรากำลังระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีเสียงปรากฏก็เห็นว่าใจตรงนี้ถ้าน้อมก็ไประลึกรู้สึกอยู่ที่หูก็เห็นว่าใจตรงนี้ได้กำลังเรียนรู้ศึกษาเรื่องของชีวิตคือจิตคือใจว่าสิ่งที่มาปรากฏเกิดขึ้นได้ยินมีอยู่ได้ยินนั้นเป็นจิตเกิดขึ้นที่กายของเราเนี่ยที่หูนี่ได้ยินสิ่งใดล่ะก็เห็นสิ่งนั้นๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เลยสิ่งที่มาปรากฏเกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งก็อย่างหนึ่งได้ยินความได้ยินนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่ต้นกำเนิดของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นคือที่หูเรานี่เราก็จะรู้ความจริงว่าของจริงมีจริงคือจิตอาศัยหูเกิดเป็นสภาพธรรมรับรู้แล้วสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นคือเสียงเห็นไหมมีทั้งเสียงไมโครโฟนเสียงสุนัขเราระลึกรู้ได้
ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ยินเกิดขึ้นคือการทำงานของจิตจิตนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารับรู้เสียงนั้นเสียงนี้เสียงนี้เสียงนั้นบางทีบางครั้งก็รับรู้น้องก็มารับรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ไปอย่างนี้ก็เห็นว่าจิตใจตรงนี้กำลังเรียนรู้ศึกษาเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็จะรู้ว่าชีวิตที่ดำเนินไปนั้นนามธรรมนามธาตุคือจิตใจดวงนี้นะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ชีวิตที่เราดำเนินไปเนี่ยนะก็เพราะเรามีจิตมีใจเป็นนามธรรมนามธาตุมีกายนี้อันประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังที่ปรุงแต่งทำให้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลนี้เป็นหญิงเป็นชายเกิดขึ้นมามีอาการ32ที่เราได้สวดมนต์ไปก่อนที่จะนั่งพระกรรมฐานถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่กายของเรานี้ที่พระองค์ทรงตรัสว่ามีอาการ32นี้นะก็เป็นของจริงมีจริงกายนี้แต่จริงที่มีอยู่และเป็นเนื้อตัวของเราเป็นกายนี้เป็นบุคคลนี้นั้นของจริงมีจริงที่เรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังนั้นก็ยังเป็นของปลอมแต่ก็เป็นจริงที่พระองค์ไม่ปฏิเสธแต่จริงโดยเป็นสมมติสัจจะเป็นจริงโดยสมมติจริงโดยชั่วคราวเป็นเนื้อเป็นตัวเราเป็นของเราที่เป็นตัวตนขึ้นมานี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละแค่ไม่เกิน100 ปีก็หมดแล้วไม่มีแล้วผมขนเล็บฟันหนังไม่มีแล้วเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหมดไม่เหลือไม่เกิน100 ปีชีวิตที่เราดำเนินไปเราจึงรู้ว่าถ้าเรานั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตเราจะไม่ได้ไปอยู่กับของที่เป็นสมมุติและไปหลงยึดติดอยู่อย่างเหนียวแน่นอยู่กับสมมุติจนเคยชินอยู่กับของที่เป็นสมมุติคือผมขนเล็บฟันหนังที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะมีโดยสมมติชั่วคราวเท่านั้นแหละสักวันหนึ่งก็หมดจากโรคนี้ใช่ไหมและเรานั้นจริงๆแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นคุณพ่อเดี๋ยวก็เป็นคุณแม่เดี๋ยวก็เป็นคุณลูกเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนสภาพของบุคคลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นชีวิตที่เราไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงเราก็ไปยึดติดอยู่นี่ฉันเป็นแม่นะนี่ฉันเป็นคุณพ่อนะเห็นไหมนี่ฉันเป็นลูกนะเห็นไหมยึดความเป็นลูกยึดความเป็นคุณพ่อยึดความเป็นคุณแม่ความยึดอยู่ถืออยู่นั่นแหละจึงทำให้เรานั้นอยู่เคยชินอยู่กับของสมมุติเมื่อเคยชินอยู่กับของสมมุติแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินไปมีความทุกข์อย่างที่เป็นพ่อมีความทุกข์อย่างที่เป็นแม่มีความทุกข์อย่างที่เป็นคุณลูกเห็นไหมถ้าเ
ชีวิตนี้เป็นแต่เพียงสภาพธรรมชาติที่ดำเนินไปมีความจริงของสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นสิ่งที่ไร้ไปเป็นกระแสของธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังที่เราสวดมนต์สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปเห็นไหมเราได้สวดกี่ครั้งแล้วล่ะสวดหลายครั้งหลายคราวถ้าเราเนาะใคร่ครวญให้สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระองค์เราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องของชีวิตของเรามากขึ้นนะว่าทําไมเนาะชีวิตเราจึงต้องเป็นทุกข์แต่เรารู้และเข้าใจเรื่องของชีวิตแล้วถึงแม้ชีวิตต้องเป็นทุกข์ตามที่พระองค์ทรงสอนชีวิตเกิดมาก็ต้องเป็นทุกข์ แต่เราเข้าใจซะแล้วในเรื่องของชีวิตชีวิตเป็นทุกข์ก็เรื่องของชีวิตพระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าสัพเพสังขาราทุกข์นะสังขารคือร่างกายและจิตใจแปรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากทุกข์แปลว่าทนได้ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเห็นไหมเพราะมีความเกิดขึ้นแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะนี่คือสภาพของธรรมชาติที่เราจะมาคิดใคร่ครวญเรียนรู้ศึกษาเพราะนั้นชีวิตเราที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ธรรมดาใช่ไหมเพราะต้องแก่ต้องเจ็บและตายไปเนี่ยแก่ก็ต้องทุกข์สิเจ็บก็ต้องทุกข์ตายก็ต้องทุกข์ เพราะทนที่จะเกิดมาแล้วทนที่จะไม่ให้แก่ไม่ได้แต่เราอยากจะไม่แก่ใช่ไหมแก่เราไม่อยากแก่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่อยากเจ็บจะแตกดับตายไปเราไม่อยากที่จะตายแต่สิ่งนั้นเป็นไปก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยจะอยู่ได้หรือจะไม่อยู่ไม่มีอะไรที่จะมา บังคับบัญชาได้ตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกายทั้งใจเรานี้และนอกเหนือจากทั้งกายทั้งใจเราก็มีทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารจิตใจเนี่ยเป็นสังขารก็มีไม่ใช่สังขารก็มี ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไหมพระองค์ทรงปฏิเสธนะปฏิเสธว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารคือร่างกายและจิตใจเนี่ยนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรานี่คือคําสอนของพระองค์เราก็มาเฝ้าเรียนรู้เมื่อไหร่เนาะ มันจะเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกของเราอะเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาการ32เนี่ยประกอบกันแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่เนาะถ้าเรารู้อย่างนี้ตามสัจธรรมความเป็นจริงของพระองค์แล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องของชีวิตว่า เมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกข์มีอยู่เมื่อทุกข์มีอยู่มันไม่ใช่เราทุกข์เป็นนามธรรมนามธาตุที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่จริงเนี่ยขณะนี้มีสุขหรือทุกข์ล่ะนะทุกข์น้อยๆหรือทุกข์ดับไปก็ความเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นสบายใช่ไหมเราก็เรียกว่าสมมุติขึ้นมาว่านี่แหละสุขสุขแท้จริงพระองค์ทรงตรัสว่าสุขเป็นของปลอม บอกมีจริงไหมบอกมีจริงจริงโดยสมมุติสมมุติสัจจะเป็นจริงโดยสมมุติความสุขนี้แต่งตั้งขึ้นว่าพอทุกข์ดับไปนั่นแหละเห็นแล้วพอทุกข์ดับแป๊บนี่แหละสุขเหลือเกินนะลองดูสิขณะนี้ทุกข์ไหมนั่งอยู่ปวดเมื่อยชาลองขยับเนื้อขยับตัวเห็นไหมเย็นซ่าขึ้นมาหรือทุกข์ดับไป
ยามที่ทุกข์คลายไปดับไปเบาบางลงไปอ๋อเรียกว่าอ๋อนี่สุขจริงๆเนี่ยนะบางคนจะเห็นว่าโอ้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปทุกข์เหมือนอย่างชีวิตนี้จะขาดชีวิตแล้วนะขาดใจแล้วเนี่ยทนไม่ได้แล้วนะปรากฏว่าทุกข์นั้นมันดับแวบไปนะก็จะปรากฏโอ้ยมันสุขเหลือเกินยังไงนะสุขซ่านขึ้นมาเลยใช่ไหมสิ่งที่สุขที่ว่ามันทุกข์เจียนตายนะแล้วทุกข์นั้นมันดับไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่มันต่างกันเราฟ้ากับดินขนาดไหนอ่ะที่เรานั้นจะลืมไม่ลงนะเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยถ้าเราได้เห็นแต่ประพฤติไปถึงว่าเสี่ยงกันตายเลยนะยอมตายเงี้ยนะตายเป็นตายเงี้ยนะบางคนก็บอกตายเป็นตายนะจะปฏิบัติธรรมก็ลองดูสินะจะไม่มีใครนะปฏิบัติธรรมแล้วนั่งแล้วก็ขณะที่ดีๆอยู่นะปฏิบัติธรรมแล้วตายไปเลยไม่มีนะแต่ท่านด้วยจิตด้วยใจตรงนี้ว่ามันเหมือนกับจะตายแล้วเนี่ยนะแต่เราจงอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกงั้นมาขึ้นมาเราก็จะปล่อยจะวางได้นะวางได้ไหมก็ลองทำไปเถอะทำไปดูก็ได้พิสูจน์คำสอนพระองค์ไปว่าใจตรงนี้ไม่ทุกข์อ่ะใจตรงนี้ไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ่ะถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นต่อหน้าต่อตาไหมไม่ใช่คิดเอาเห็นเดี๋ยวนี้ว่าใจตรงนี้รับรู้รู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยนะเราจะพิสูจน์บอกตัวเองได้ด้วยการที่ว่าเราไม่ต้องไปเชื่อใครใครจะพูดอย่างไรเราเห็นต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้เราเคยเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้และเป็นสิ่งที่เป็นของจริงมีจริงอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปถามใครว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามเพราะของจริงมีจริงเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสไปแล้วแล้วจะถามอะไรอีกไม่ต้องถามอะไรแล้วใช่ไหมว่าชีวิตทำไมปฏิบัติธรรมไปมันไม่ก้าวหน้าจะก้าวไปไหนความก้าวหน้าคืออะไรใช่ไหมถ้าเราไม่รู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่ถ้าเรารู้ความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราจะรู้ได้ว่าอ๋อยามใดที่เรามาดูชีวิตของเราชีวิตเรานี้ก็เป็นไปด้วยในความเป็นไปที่พระองค์ทรงค้นพบว่าชีวิตเนี้ยที่พระองค์ทรงตรัสเป็นพระธรรมสอนว่าสอนเรื่องทุกข์มีอยู่ที่เป็นชีวิตและความดับทุกข์มีอยู่วิธีแห่งการดับทุกข์มีอยู่เห็นไหมวิธีให้ถึงซึ่งความดับทุกข์มีอยู่นี่คืออริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงตรัสเราทั้งหลายถ้าได้เรียนรู้และศึกษาก็ต้องใส่ใจสนใจนะในส่วนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะว่าทุกข์มีอยู่ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายนี้ใจนี้กายนี้ใจนี้ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะร่างกายนี้ใจนี้จึงเป็นทุกข์เป็นสภาพธรรมที่เป็นไปอย่างที่พระองค์ทรงเรียนรู้และศึกษามาและนำมาบอกกล่าวกับเรากายนี้ใจนี้แหละเรียกว่าทุกข์ทุกข์มีอยู่และเหตุแห่งทุกข์เราคืออะไรเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาคือตัวที่ไม่เรียนรู้ศึกษาเพราะทุกนั้นพระองค์ทรงกำหนดรู้ทรงบอกว่ากายและใจนี้กิจของเราที่จะต้องทำคือต้องกำหนดรู้ต้องมาเรียนรู้ศึกษาที่กายนี้ใจนี้นี่คือคำสอนของพระองค์เพราะนั้นเราทั้งหลายกำลังมาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ที่กายของเราเรียนรู้ที่จิตที่ใจของเราก็เรียกว่าเรานั้นมาเรียนรู้อยู่ที่ตัวเราที่เรียกว่าเป็นสภาพธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นมีอยู่นี่นะและให้รู้เลยว่ากายนี้ใจนี้แหละที่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นชีวิตแล้วเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นไงเป็นทุกข์ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเมื่อรู้อย่างนี้ปั๊บเมื่อเห็นกายนี้
ใจนี้เป็นทุกยามใดว่าทนที่จะตั้งอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะนั่งอยู่นานๆนี่นะรูปกายนั่งของเรานั่งนานแล้วนั่งไปสัก3 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนี้ยคงแย่แน่ก็เป็นธรรมดาพอนั่งนานเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงเนี้ยพอชีวิตเราเห็นไหมเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี้ยอิริยาบถทั้ง4เนี้ยสลับสับเปลี่ยนกันไปยังที่เรานั้นไม่เคยมากำหนดรู้เลยว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบถด้วยจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นหยุดยืนจากยืนเป็นนั่งจากนั่งไม่ไหวแล้วนอนงี้นะทำไมต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นไปถ้าเรากำหนดได้ว่าอ๋อที่นั่งอยู่มันไม่ไหวแล้วเราจะต้องเปลี่ยนไปยืนเปลี่ยนไปเดินอย่างนี้นะถ้าเรารู้ว่าเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นแต่เพียงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมเป็นความปรารถนาของใจใจมันถูกบีบคั้นบอกไม่ไหวแล้วนะแต่เรารู้ว่าโอ้มันทุกข์เป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะนั่งนานเหตุปัจจัยเมื่อเป็นอย่างนั้นจะลุกขึ้นจะไปเดินก็ไปแต่ไปไม่ได้ไปเพราะตัวทยานอยากของใจไม่ได้ไปเพราะความปรารถนาต้องการของใจแต่ไปนั้นเปลี่ยนอิริยาบถนั้นเปลี่ยนเพื่อที่จะผ่อนคลายชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตที่มีทุกข์รุมเร้าอยู่ได้คลี่คลายลงนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้ศึกษาว่าพระพุทธองค์ทรงให้กำหนดรู้อย่างนี้เราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจเรื่องชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตเป็นไปบางทีบางครั้งใจนี้นั่งอยู่บางทีเราไปนั่งสมาธินะอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยนะเรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าจะนั่งสักชั่วโมงนึงเนี่ยนะนั่งไม่ได้หรอกนะนั่งสัก5 นาที10 นาทีมันก็บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วไปเถอะนอนเถอะนะหรือยืนเถอะเป็นเดินเถอะเห็นไหมใจเราทยานอยากทั้งที่บางทีบางครั้งมันก็ยังไม่ทุกข์เท่าไหร่เลยนั่งอยู่ใช่ไหมแต่มานั่งอยู่ที่นี่ทำไมนั่งอยู่ได้อะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูใจของเราว่าใจเรานั้นปรารถนาต้องการถ้าเราไม่รู้เท่าทันใจของเราเนี่ยนะเราจะต้องกายนี้จะต้องเป็นธาตุใช้นายคือจิตใจกายนี้ก็เป็นเบาไปเถอะต้องเป็นข้ารับใช้ของใจตรงนี้ที่ทยานอยากไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะทั้งที่ปรารถนาต้องการที่จะทำในสิ่งนั้นนะไม่ทำก็ได้เพราะยังทนได้อยู่ยังทำได้อยู่ยังนั่งได้อยู่อีกเนี่ยเราจะนั่งสักชั่วโมงเนี้ยนั่งไป15 นาทีไม่เอาแล้วเบื่อไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่มันเบื่อมันสงสัยไงนะเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของจริงมีจริงที่เรานั่งอยู่นี่นะเราพบของจริงมีจริงที่พระองค์ทรงตรัสว่านิวรณ์5น่ะนะมารุมเร้าเรามั่งแม่นิวรณ์ความกามฉันทะยินดีพอใจนั่งสมาธิไปให้ใจเข้าให้ใจออกปีติเกิดนะปัสสัทธิความสงบใจเกิดสุขเกิดโอ้ยดียินดีมีความสุขสวยความสุขนั้นไปอย่างผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้ศึกษาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เพลินเข้าไปเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลเกี่ยวกับเป็นจิตที่โมหะเข้าไปเพลินในความที่เป็นความสุขสบายจิตก็ยึดติดข้องอยู่ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นต้องทุกข์เพราะเรานั้นไม่เข้าใจความจริงว่าชีวิตที่เราทำไปนี้บางทีบางครั้งดีสุขสงบเย็นเบาสบายในขณะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็บอกนี่แหละคือความเจริญในธรรมของเราแล้วล่ะยามใดที่
มันไม่สุขไม่สงบไม่เย็นยังจิตใจที่เร่าร้อนกระวนกระวายจิตใจที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นจิตใจที่ปล่อยไม่ได้วางไม่เป็นของจิตใจที่ไปยึดไปถือคนที่เรารักคนที่เราชังยังอยู่ในเต็มหัวใจเรามาคิดปรุงแต่งอยู่นั่นนะเราไม่รู้เมื่อไม่รู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละจะเป็นเหตุทำให้ใจดวงนี้ต้องทยานอยากคิดนึกปรุงแต่งไปยังไม่มีที่สิ้นสุดแจงเราก็ไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่สามารถที่จะทำชีวิตของตัวเองนั้นให้ข้ามพ้นจากสิ่งที่เป็นอนุสัยความเคยชินของจิตของใจเราของตัวเราที่เป็นคนช่างคิดนะเป็นคนช่างน้อยอกน้อยใจนะขี้น้อยใจอย่างงี้นะที่เป็นคนขี้โกรธงี้นะหรือเป็นคนรักสวยรักงามเนี่ยเป็นคนปราณีตเนี่ยเห็นไหมลักษณะนิสัยของเราแต่ละคนแต่ละคนก็สั่งสมกันมาแต่ถ้าเราไม่มาดูไม่เรียนรู้ศึกษาในเรื่องชีวิตของเราเราจะไม่รู้จักตัวของเราเลยเราก็ปล่อยให้ชีวิตเรานั้นเป็นไปตามที่เรานั้นได้สั่งสมชีวิตนี้มาในดวงจิตของเรานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะชีวิตเราก็ต้องดําเนินไปนะด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของตัวของตัวเองเพราะไม่เคยมาเรียนรู้ศึกษาแต่ขณะนี้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ศึกษาค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดนะจะดีไม่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่มาตัดสินว่าเรามีให้รู้เลยว่าสิ่งที่ดีก็ดีถ้าเรารู้และเข้าใจเราก็จะรู้ความจริงของธรรมะที่ทั้งดีและไม่ดีที่ประสบพบเจอกับชีวิตของเราเราก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะศึกษาว่าความจริงเป็นอย่างนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงทั้งปิติปัสสัทธิสงบเย็นความสุขที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความปล่อยวางเฉยเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เฉยนะเฉยเฉยโอ้ดีจังเลยสงบเย็นได้ดีแต่ดีแล้วพระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่ามันถาวรไหมเป็นที่พึ่งเราได้ตลอดไปไหมทำให้เรามีความสุขตลอดไปไหมไม่เลยชั่วคราวเท่านั้นถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงดับไปมีแล้วหายไปบังคับบัญชาให้เป็นไปได้อย่างใจเราปรารถนาต้องการถ้าสิ่งที่ดีๆดีเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นมีอยู่กับเรานานๆพอเรามีความสุขนะพอเรานั้นเกลียดทุกข์ต้องการสุขแต่แท้จริงพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตนี้มีแต่ทุกข์สุขก็มีแต่มีโดยเป็นสมมติชั่วคราวถ้าเราไปมองเห็นสุขที่เกิดขึ้นมีแวบเดียวนะทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มีแวบเดียวเช่นเดียวกันแต่ตัวที่ไม่รู้อวิชชาต่างหากที่ทำให้เรารู้ว่าที่ทำให้เรานั้นหลงไปว่าอ๋อสุขเรากำลังเสวยอยู่เพราะความเพลิดเพลินหลงไหลในอารมณ์นั้นๆๆเห็นไหมหรือทุกข์มีอยู่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงถ้าเราศึกษาเรียนรู้ศึกษาด้วยเรามีสติปัญญาสติสัมปชัญญะนั่นแหละเป็นตัวสิ่งที่จะทำให้ปัญญาเกิดเราก็จะพบความจริงว่าอ๋อจิตใจของเรามีความเปลี่ยนแปลงรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นๆที่เรียกว่าเป็นทุกข์ความสุขก็มีสภาพธรรมที่ขณะนี้ที่เนื้อที่ตัวเรานั้นสุขก็มีสบายก็มีแต่เราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ศึกษา
ถ้าเราดูเรารู้เราเห็นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเราจะว่าอ๋อนี่สุขก็มีสบายก็มีในขณะที่กายส่วนหนึ่งกําลังทุกข์อยู่นะปวดเมื่อยร้อนเหลือเกินลมเราเหมือนกับไฟจะลุกเลยไหมใครที่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเลยเห็นไหมกายของเราขาสองข้างนะทุกข์เหลือเกินนะนะแต่เราไม่ได้มองดูไม่เรียนรู้ศึกษาเราบอกชีวิตเรานะทุกข์มากใครทุกข์กับตัวเราเราไหมตัวเราก็ตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าสิไม่ใช่ดูสิทุกข์ทั้งหมดไหมไม่หมดละเย็นๆก็มีไหมสบายสบายก็มีนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลองสูดลมหายใจเข้าสิเชื่อเข้าลึกๆก็ค่อยลมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยเรามาดูตัวเราเห็นบางส่วนของกายนี้ก็มีความสบายความสุขดีนี่นะก็ทิ้งไหมใจนี้ทิ้งที่รับรู้กายที่เป็นส่วนสะโพกส่วนขาที่ถูกกดทับอยู่ที่มันร้อนเหมือนไฟจะลุกเลยนะนะเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันแตกต่างกันนี่ในขณะที่กายเป็นทุกข์กายส่วนไหนกายคือส่วนท่อนร่างนะไม่ได้ทุกข์ทั้งหมดกายเป็นทุกข์กายเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเห็นไหมความรู้สึกของจิตของใจที่ไปรับรู้ต่างหากนะที่ใจไปรับรู้จึงเห็นว่าใจเป็นทุกข์แต่ใจไม่รับรู้สิ่งที่เป็นทุกข์ใจไปรับรู้สิ่งที่สบายสบายมีอยู่ลมกําลังพัดเย็นๆนะที่ส่วนที่เป็นกายส่วนไหนที่มันไม่ทุกข์อ่ะเย็นสบายใจเราก็ทิ้งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไปรับรู้สิ่งที่เป็นสุขเกิดขึ้นสบายเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราใจเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะใจเรารับรู้สิ่งที่เป็นสิ่งที่สบายสิ่งที่เป็นสุขเพราะนั้นนี่แหละคือการพรากใจของเราเรียนรู้ศึกษาชีวิตของเราอย่างนี้แล้วเราจะพบความจริงอย่างนี้นะว่าชีวิตเรานั้นอยู่ได้มีความทุกข์รุมเร้าขนาดไหนอย่างไรก็ตามถ้าเรายังมีเหตุปัจจัยอยู่คือยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยชีวิตยังอยู่ได้นะแต่บางคนนั้นบอกขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นเคยมีอยู่ถ้าไม่มีแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วชีวิตนะตายดีกว่าเห็นไหมเพราะขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะมีชีวิตอยู่ทําไมแท้จริงอยู่ได้ถ้าขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเรียนรู้และศึกษาเพราะชีวิตที่เราจะอยู่ไม่ได้เพราะลมหายใจเราไม่มีตั้งหากนะลมหายใจเราไม่มีกายนี้อยู่ด้วยเหตุปัจจัยคือลมหายใจเป็นหนึ่งหนึ่งนะอาหารหนึ่งนี่นะอาหารก็ยังอดได้หลายวันใช่ไหมอดได้เป็นวันก็มีไหมหลายวันก็ได้อย่างที่พระที่ท่านไปทุดงกรรมฐานนะอยู่กลางป่าอดอาหารนะหลงทางนะบอกมาเล่าให้ฟังบอกอดอาหารไปในขณะที่หลงทางหลงป่าอยู่3 วัน 7 วันเนี้ยไม่ได้กินอาหารเลยเห็นไหมดื่มแต่น้ำมีร่องน้ำอยู่หาน้ำดื่มนะอาหารไม่มีนะเพราะฉะนั้นอาหารก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่รองลงไปนะที่สำคัญคือเหตุปัจจัยที่สำคัญชีวิตอยู่ได้คือลมหายใจพวกเราทั้งหลายไปนะว่าชีวิตทั้งหลายนี้ที่เรามีอยู่ลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราขณะใดที่เรานั้นตระลึกอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจเราให้รู้เลยว่าเรามีมิตรอยู่นะมีกัลยาณมิตรนะคือสติสัมปชัญญะนะที่จะเป็นมิตรของเราที่จะคุ้มครองใจเราให้ใจเราตรงนี้ไม่หลงไหลไปไม่ผิดพลาดไปทำอะไรก็เป็นสิ่งที่คิดแล้วตรอยตรองแล้วมีประสบการณ์เรียนรู้ศึกษามาดีแล้วทำยอมพอทำไปแล้วก็ต้องยอมรับผลที่จะปรากฏเกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้ศึกษานะเอาละวันนี้คงสมควรแก่เวลาแล้วที่เรานั่งกรรมฐานกันมานะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะค่อยๆเคลื่อนมือขวามาอย่างที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายอย่างหัวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวามาตั้งไว้ที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้หมู่ญาติของเราที่ร่วงรับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วขันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นจะอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ได้รับบุญกุศลที่พวกเราอุทิศให้แล้วก็จงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขขอจงสุขยิ่งขึ้นไปพร้อมกับแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามไปยังเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยังมีชีวิตอยู่อันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเทพพยดาพระอินทร์พระพรหมยมพบาลสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้จองร้างผู้จองผลาญท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอธิษฐานจิตเป็นบารมีธรรมของพวกเราทุกคนว่าขอให้บุญกุศลที่พวกเรานั้นได้กระทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาขอจงเป็นภารวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความเจริญงอกงามในธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วตามสติปัญญาที่เรานั้นได้สร้างสมมาสามารถที่จะละคลายดับความทุกข์ได้ทีละขณะจิตจนถึงชีวิตที่รู้แจ้งแห่งธรรมที่ดับความทุกข์เป็นสมุจเฉปหานได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนยกมือท่วมศีรษะแล้วออกจากการเจริญพระกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาว่าเป็นภาษาบาลีพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญการเจริญพระกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปนะสำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนอิริยาบถก็เชิญได้นะแต่ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติทำต่อไปก็ทำต่อไปเพราะชีวิตของเราวันนี้เป็นวันเสาร์นะถ้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านปรารถนาไว้ว่าวันเสาร์นั้นทำเป็นวันอุโบสถเป็นวันธรรมสวนะฟังธรรมการฟังธรรมนั่นแหละจะทำให้เรานั้นมีศรัทธานะในฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าพระพุทโธนั้นเป็นกัลยาณมิตรของเรานะพระธรรมคำสอนนั่นแหละคือพระพุทโธที่เป็นศาสดา
ของพวกเราทั้งหลายนะเมื่อพระธรรมคำสอนของพระองค์มีอยู่เราได้ฟังพระสัทธรรมเราก็น้อมนำไปสู่การคิดพิจารณาใคร่ครวญเป็นปัญญาได้ฟังและเป็นปัญญาแล้วคิดพิจารณาใคร่ครวญก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาพิสูจน์ทดลองก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นกายนี้ใจนี้ของเรานั้นเป็นสภาพธรรมที่จะต้องเป็นไปตามอย่างเนี้ยสภาพธรรมเป็นไงเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เป็นไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่มีชีวิตก็ต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนี่คือสภาพธรรมที่พวกเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่ากายนี้ใจนี้นะกายนี้ก็กายรูปกายรูปกายของเราก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องรับรู้อะไรไม่ได้กายคนตายมีไหมกายคนตายมีตายใหม่ๆมีกายอยู่นะแต่กายไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏได้นี่แหละคือคนตายแล้วแต่ไม่เป็นชีวิตแล้วใช่ไหมคนตายเพราะนั้นรูปร่างกายรับรู้อะไรไม่ได้รู้สึกไม่ได้แต่เราเป็นชีวิตชีวิตของเรายังมีอยู่เมื่อเป็นชีวิตที่มีอยู่เรามีจิตมีใจอีกหนึ่งรวมเป็นชีวิตกายและจิตใจจึงเป็นชีวิตขึ้นมาเพราะนั้นทุกชีวิตจึงมีกายและจิตคือรูปธรรมและนามธรรมอย่างนี้เองนะและจิตใจเป็นนามธรรมก็เป็นสภาพธรรมที่แตกต่างกับรูปธรรมคือกายนี้กายนั้นเป็นรูปธรรมที่ไม่รับรู้อะไรได้รับรู้รู้สึกไม่ได้แต่สภาพนามธรรมเป็นจิตเป็นใจรับรู้รู้สึกได้คิดนึกได้ถ้ามีจิตใจรู้สึกได้รับรู้ได้นี่คือธรรมชาติของจิตใจนามธรรมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เรียนรู้ศึกษาไปศึกษาไปนะการที่เรามาดูชีวิตของเราเนี่ยดูไปก็คือเอาใจตรงนี้นะมาดูนะถ้าเราไม่มีใจจะดูได้ยังไงเพราะรู้ไม่ได้ใช่ไหมเอาใจมาดูจึงรู้ว่าโอ้นี่คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของจริงมีจริงแต่จริงโดยสมมุตินะแต่จริงแท้ก็คือเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเราจะดูยังไงดูยังไงเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยฮะถ้าเราไม่รู้จะดูยังไงผมขนเล็บฟันหนังเรากายนี้มีอาการ32เป็นธาตุนะเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นของจริงเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยจะรู้ได้ไงปรมัตถธรรมก็แปลว่าเป็นของแท้ของจริงนะไม่ผันแปรเปลี่ยนไปอีกแล้วเป็นอย่างนี้เพราะเป็นสภาพที่รู้สึกได้อย่างนี้นะเพราะนั้นดินต้องบอกเป็นสภาพที่อะไรตามที่มีสภาพเข้มแข็งเนี่ยนะนั่นแหละคือสภาพของธาตุที่เรียกว่าสมมติว่าเป็นธาตุดินที่เรามาร้องเรียกกันแต่สิ่งใดๆที่แข็งมากก็แข็งน้อยๆก็เรียกว่าอ่อนนะอ่อนแข็งนั่นแหละคือสภาวะธรรมที่เราจะรู้สึกได้ว่ารู้สึกแข็งมีอยู่มีไหมทุกคนมีไหมเนี่ยนั่งอยู่ลองจับเนื้อจับตัวดูสิแข็งไหมถ้ารู้สึกแข็งนั่นแหละคือกายของเราใช่ไหมกายของเรามีความแข็งนั่นแหละคือดินเรารู้อ๋อนี่กายเราเป็นสภาพของดินเนี่ยนะนี่รู้ได้ไงกับพุทธเจ้าสอนไงก็ของจริงมีจริงไงของจริงมีอะไรมีจิตมีใจไงที่รู้ได้ว่าเนี่ยแข็งมีอยู่แข็งนั้นเป็นกายคือรูปร่างกายเรามีการกระทบสัมผัสคือกายนะแข็งนี้เป็นกายเป็นรูปธรรมนะแล้วความรู้สึกแข็งต้องมีใช่ไหมแข็งมีอยู่แข็งปรากฏเกิดขึ้นไหมนะมีอยู่ไหมมีอยู่แต่คนตายมีร่างกายใช่ไหมมีร่างกายก็มีดินน้ำไฟลมยังมีอยู่ที่คนตายยังมีอยู่นะแต่คนตายนั้นมีกายที่เป็นส่วนแข็งมีอยู่ใช่ไหมแต่คนกายรู้สึกแข็งไหมคนกายไม่รู้สึกว่าแข็งมีอยู่ไม่รู้สึก นะร้อนมีอยู่ร้อนเป็นธาตุไฟเตโชธาตุ
เวลาคนตายแล้วเข้าธาตุเข้ากองฟืนนะเผาอยู่คนตายร้อนไหมคนตายไม่รู้สึกร้อนร้อนมีอยู่รู้สึกร้อนก็ต้องมีเราเป็นชีวิตร้อนมีอยู่ที่ตัวเราที่กายนี้รู้สึกร้อนคือจิตใจจิตใจรับรู้รูปธรรมคือกายที่เป็นเตโชธาตุมีเป็นประธานมีความยิ่งใหญ่ตรงนั้นจึงทำให้เรานั้นรู้อย่างเช่นที่เรานั่งอยู่ถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนท่าเช่นร้อนๆมีใช่ไหมนั่นแหละคือธาตุไฟปรากฏตรงนั้นตรงนั้นมีธาตุไฟที่เป็นประธานเป็นประธานอยู่จึงมีความร้อนปรากฏเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ความรู้สึกร้อนจึงมีที่ใจเราใจเราจึงไปสัมผัสความร้อนได้นะแต่ถ้ามาจับที่เนื้อที่ตัวเราที่บริเวณนิ้วที่ฝ่ามือจะรู้สึกแข็ง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 นี้ธาตุดินเป็นประธานแต่ดินน้ำไฟลมนั้นไม่สามารถแปลกแยกจากกันได้อีกแล้วให้เอากายของเราย่อยสลายเป็นอนูที่เล็กที่สุดกายที่ย่อยสลายเล็กที่สุดนั้นที่เป็นรูปธรรมตรงนั้นก็จะไม่ปราศจากไปจากธาตุดินน้ำไฟลมทั้งสี่ธาตุนี้เลยแต่ถ้าเรารู้ต่อไปผู้ทรงตรัสรู้อีกนะนะจะมีที่มากกว่านั้นอีกนะเป็นธาตุแล้วเป็นสีเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโอชะสีกลิ่นรสโอชะนี่คือสิ่งที่ผู้ทรงตรัสไว้เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาเรียนรู้ศึกษาดูให้รู้กับใจของเรามันจะรู้ได้ในความรู้สึกที่เป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแค่นั้นเองนะสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ละอย่างเช่นรึกได้แก่อ๋อนี่ธาตุไฟนะเช่นธาตุไฟว่ามันสลายอุปทานที่เรายึดถือว่านี่เป็นตัวเราเห็นไหมเขาเป็นแต่เพียงธาตุปรากฏแวบแล้วที่เราบอกอ๋อนี่ธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟมีอยู่ที่เรารู้ว่าจิตไปรู้ธาตุไฟนะใจของเรามีธาตุไฟอยู่ในใจถ้าเราได้ยินเสียงโอ้นี่จิตไปรู้ธาตุรู้เสียงเพราะนั้นต้องทิ้งจิตต้องทิ้งการรับรู้ธาตุไฟลงไปก่อนจิตต้องทิ้งการรับรู้สิ่งหนึ่งลงไปก่อนจึงไปรับรู้อีกสิ่งหนึ่งได้เพราะจิตสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้ที่ปรากฏเพียงละหนึ่งสิ่งเท่านั้นไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ที่เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นของจริงมีจริงนะไม่สามารถที่จะรู้ทั้งเย็นทั้งร้อนพร้อมกันได้ในขณะนี้เห็นไหมกายของเราเนี่ยดูไปดิกายของเรามีร้อนอยู่ใช่ไหมที่หนึ่งและมีเย็นอยู่อีกที่หนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเย็นกับร้อนเป็นเตโชธาตุเช่นเดียวกันแต่ที่เย็นๆนั้นเป็นเตโชธาตุเป็นไออุ่นที่น้อยมีน้อยมีเตโชธาตุน้อยแต่เย็นเกิดขึ้นนั้นคือมีลักษณะของเตโชธาตุปรากฏเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นที่ไหนที่กายของเรานั้นคนละที่กันเห็นไหมกายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนปรากฏเกิดขึ้นให้ใจได้รับรู้แต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนั้นทีละขณะจิตขณะจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาชีวิตของเราอย่างนี้ชีวิตของเรานั้นจะคลี่คลายนะคลี่คลายจากความยึดติดข้องอะไรที่มันหนักอยู่ในใจเราคนที่เราเกลียดคนที่เราชังสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์ทรมานคิดแล้วคิดอีกจนกระทั่งนอนไม่หลับนั่นนะเราจะค่อยๆ คลายไปค่อยๆ คลายสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่ว่ามันไม่ขาดไปจากใจเราเลยนะมันหนักอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่ไหมถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษามาดูเรียนรู้ศึกษาว่ากายของเรามีอยู่อย่างเนี้ยมาดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยดูไปเลยนะเราจะเห็นความที่สิ่งต่างเปิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นให้ใจนั้นรับรู้แต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นไม่เหมือนกันเลยในความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายจะทำกรรมฐานใดๆมาก็ตามนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราทั้งหลายจะต้องให้รู้ว่าชีวิตที่เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของชีวิตเราให้ประจักษ์แจ้งความเป็นจริงนั้นก็คือต้องรู้และเข้าให้ถึงซึ่งความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่ความรู้สึก
คนตายไม่รู้สึกแต่เรามีชีวิตเรารู้สึกความรู้สึกนี่แหละจะเป็นความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นแบบมากมายแต่พระองค์ทรงตรัสว่าอ๋อความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมนามธาตุเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือขันห้านั่นเองอะนะคือนามขันสี่รูปขันหนึ่งเห็นไหมขันห้าที่เราได้ยินสวดพระพิธามไปเมื่อค่ำคืนนี้เห็นไหมมีอะไรบ้างรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยเราต้องรู้นะถ้าเราไม่รู้ไม่เรียนรู้ศึกษาเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเอ๊ชีวิตเราเนี่ยที่ว่าเราหลงกันมาว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นตัวตนนี่นะโอ้แล้วเราก็บอกนี่เป็นตัวเราของเราเนี่ยนะตัวตนก็ต้องตั้งอยู่ใช่ไหมแต่พระองค์ทรงบอกโอ้เนี่ยร้อนมีอยู่แวบเดียวหมดไปแล้วไหนกายนี้เป็นตัวตนไม่มีแล้วที่มีอยู่อ่ะเนี่ยร้อนยังมีอยู่เกิดใหม่เห็นไหมเพราะอะไรเพราะจิตเรารับรู้ร้อนแล้วปั๊บได้ยินเสียงไหมได้ยินอ้อเห็นไหมเห็นอ้อจิตเราเกิดทิ้งความร้อนมารับรู้ทางตารับรู้ทางหูจิตคนละดวงเกิดระดับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตที่อาศัยกายเกิด6ทวารด้วยกัน6ทางด้วยกันดังนั้นถ้าใครสามารถที่จะมาดูเฝ้าดูรู้ว่าจิตใจของตัวเองนั้นมีการรับรู้สิ่งที่ปรากฏทั้ง6ทวารนั้นได้นะได้อย่างที่ตรงตามสภาวะธรรมความเป็นจริงที่เป็นปรมัตถธรรมที่เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะลักษณะของธรรมชาติที่เป็นของจริงมีจริงนะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นรูปธรรมเป็นของจริงมีจริงความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกอ่อนความรู้สึกแข็งความรู้สึกตึงความรู้สึกไหวก็เป็นของจริงมีจริงเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงเป็นเรื่องของจิตใจสามารถรับรู้ได้ทางกายนี้เอากายนี้เป็นสิ่งที่อาศัยจิตรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้ใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนั้นจึงเป็นโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่มากระทบกายและทำให้จิตใจตรงนี้รับรู้รู้สึกได้รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกตึงรู้สึกไหวเรารู้สึกอย่างนั้นน่ะรู้สึกทีละครั้งเดียวเท่านั้นจะรู้สึกเย็นและรู้สึกร้อนพร้อมกันได้ไหมไม่ได้รู้สึกร้อนรู้สึกตึงรู้สึกไหวเนี่ยขนาดนี้ตึงๆนะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไหมท้องเราพองท้องเรายุบเนี่ยกายของเราหายใจเข้าลึกๆค่อยๆบริกรรมจบทีละน้อยกายของเราบริเวณทรวงอกยืดขึ้นในลมหายใจเข้าย่อนลงในลมหายใจออกลองทำดูก็จะเห็นกายเราได้เห็นความไหวไหวอยู่เห็นไหมไหวอยู่ตึงไหวเห็นไหมก็จะเห็นได้เพราะนั้นเห็นไหวมีความตึงยืดขึ้นตึงย่อนลงไหวแต่ย่อนจึงย่อนลงไปอย่างนี้ก็จะเห็นได้ใจของเราที่ไปรับรู้ได้ทีละสิ่งทีละสิ่งทีละสิ่งเท่านั้นเพราะนั้นนี่แหละจะเป็นการสลายอุปาทานสลายกายของเรารูปกายของเราจะแยกออกไปเป็นนี่คือรูปดินนี่คือรูปน้ำรูปคือรูปไฟรูปคือรูปลมจะเห็นได้หรือกำหนดไม่รู้รูปอะไรก็ปรากฏเกิดขึ้นมีลมหายใจปรากฏหรือมีแข็งปรากฏสรุปได้เลยว่านี่ปฐวีธาตุเป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใหญ่รูปใหญ่ก็คือ4รูปนี้รวมกันทั้งดินน้ำไฟลมมีอะไรปรากฏหนึ่งอย่างเช่นมีลมหายใจเกิดขึ้นมีลมอ๋อนี่ธาตุลมนะนี่คือมหาภูตรูปเป็นรูปที่แตกย่อยมีรูปดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในธาตุลมเนี่ยเชื่อไหมว่าลมหายใจเราในลมเราเนี่ยมีดินน้ำไฟลมอยู่ในเนี้ยหรือเชื่อไหมไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์ดูไปหาดูเราจะรู้เข้าใจว่าโอ้พระธรรมคำสอนพระทูตนี้เงียบใครขนาดนี้เราจะรู้ได้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์อะแล้วถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดไว้เนี่ยอาตมาจะมาพูดยังไงอะแล้วเราจะเรียนรู้ได้ยังไงว่าชีวิตนี้ต้องเป็นไปอย่างนี้ยากไหมที่จะสลัดความเป็นตัวตนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรายากไหมยากสิจะยากสักขนาดไหนภพชาตินี้ที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่เราจะจบไหมในเรื่องของความรู้สึกว่าโอ้ฉันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าชีวิตนี้
ที่เป็นกายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นแต่เพียงธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนหรอกที่ตั้งอยู่ได้เลยสักหนึ่งนาทีไงนะนะหนึ่งวินาทีว่าแต่หนึ่งนาทีนะหนึ่งวินาทีเนี่ยจิตใจตรงนี้รับรู้สิ่งที่ปรากฏที่กำลังเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับต่อเนื่องกันเนี่ยหนึ่งล้านล้านครั้งนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงได้รู้สั่งสมบุญบารมีมาทำให้สติปัญญาของพระองค์นั้นแหลมคมขนาดนั้นรู้ความไหวของกระแสของใจที่มันเคลื่อนไปยังไม่หยุดนิ่งแล้วเราจะหาใจที่หยุดนิ่งตรงไหนนะไอ้ที่ว่าเราหยุดนิ่งเนี่ยมันนิ่งไม่จริงหรอกนะถ้าเรารู้อยู่ไม่ได้นิ่งเลยนะไม่ได้นิ่งนะไอ้ที่ว่าเรานิ่งเรายังไม่เห็นของจริงนะถ้าเราเห็นของจริงเรารู้แล้วเราเข้าใจจะเห็นใจตรงนี้ไม่ได้นิ่งหรอกไว้ตลอดเวลาไว้อยู่เป็นสภาพธรรมถ้าอย่างพระองค์จะตัดได้ไงว่าชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนเลยถ้ามันนิ่งอยู่ได้มันก็ต้องเป็นตัวตนอยู่ได้นี่มันนิ่งอยู่ปั๊บกลับไปดูใหม่ไม่เห็นสิ่งนั้นละไม่มีแล้วดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแต่ถ้ายังมีอยู่นั้นเกิดใหม่ซึ่งเราจะดูได้รู้ได้จากสติปัญญาที่เราสั่งสมมาตามพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสหมดเวลาแล้วนะของสมควรแก่เวลานะที่จะพูดคุยกับพวกเราก็ค่อยๆทำไปนะสิ่งที่สำคัญคือสติสัมปชัญญะทำให้มากถวายปัจจัยเดี๋ยวโยมไปใส่ตู้นะจ้ะโมทนาสาธุนะบุญของโยมสำเร็จแล้วนะไปใส่ตู้ก็สำเร็จเรียบร้อยอาตมาก็ได้บุญด้วยนะก็พวกเราทั้งหลายก็อดทนภาคเพียรทำกันเถิดนะชีวิตของเรานะเป็นชีวิตที่มีคุณค่านะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาและเราจะเห็นว่าชาวไทยที่เป็นชาวพุทธก็ไม่ใช่น้อยเราจะมานั่งอยู่อย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นั่งกันเยอะเต็มเลยไหมแต่ที่นั่งอยู่อย่างเราเนี่ยมีสักกี่คนแล้วเนี่ยเห็นไหมก็เหลือเท่านี้นี่คือศรัทธาที่เรามีอยู่สั่งสมไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพระห้าอินทรีย์ห้าทำเสียศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องรู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ยังไงในพระรัตนตรัยเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็มีความรู้แล้วศรัทธาก็เป็นความรู้เราเข้าใจลมหายใจนะทำกันไปหายใจเข้าหายใจออกดูไปดูแค่นี้ทำแค่นี้ไม่รู้อะไรก็ทำแค่นี้ไปก่อนทำไปวันนี้รู้แค่นี้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกดูฉันดูเป็นแล้วลมหายใจมันใจมันทิ้งจากลมหายใจก็ทิ้งไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ว่าต้องดูตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมใครที่สามารถรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกได้ตลอดเวลาน่ะก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นแล้วนั่นน่ะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาได้ต้องมีสติปัญญารู้เลยนะรู้และเข้าใจชีวิตและโรคนี้แล้วเนี่ยรู้พระธรรมสอนของทุกองค์อย่างถ่องแท้ได้โดยไม่ยากและถ้ารู้ลมหายใจทั้งจะได้เลยงั้นนะไม่มีใครรักนะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะนั้นชีวิตเราที่รู้ลมหายใจเราตั้งใจจะรู้ลมหายใจของเรามาบ้างแล้วบางทีบางครั้งมันหลงไปก็หลงไปก็ทำใจของเราให้สบายสบายหลงไปเราลึกนะหลงไปเอารู้แล้วรู้ก็ดูเข้าไปใหม่ดูเข้าไปสบายสบายยากไหมมันก็ไม่ยากนะแต่เราจะรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราว่าทำไมชีวิตเราเป็นทุกข์อ่ะเราจะรู้นะไปเป็นการบ้านกันแล้วกันนะว่าทำไมชีวิตเราเป็นทุกข์แค่ถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้อ๋อเราขี้คลายจากความทุกข์ที่เรามีอยู่นะบางทีบางครั้งโอ้อย่างเช่นเรานอนไม่หลับเนี่ยเราทุกข์ไหมทุกข์เหลือเกินนั้นนอนไม่หลับเนี่ยนะยังไงๆก็ไม่หลับอ่ะแต่ถ้าเรารู้เราไม่ใจเข้าไม่ใจออกถ้าไม่หลับนะไม่หลับเรารู้ว่าโอ้มันนั่งนอนแล้วรู้ลมหายใจมันไม่หลับเนี่ยไม่หลับยืนดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาปลายผมดูตามรู้ไปที่ตัวเรา
แล้วถ้ามันบอกห้อยสักสองสามทีเนี่ยนะดูกายของเราไปงั้นลมหายใจในท่ายืนเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวนอนของหลับแล้วเนี่ยนะกลับไปนอนเดี๋ยวหลับปุ๋ยเลยนะหลับปุ๋ยเลยนะหรือถ้ามันไม่หลับอีกไปเดินไปเดินนะเดินเดินไปเดินมาเดินแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกพอดูลมหายใจแล้วจะเห็นใจแวบหนีไปใจแวบหนีไปมันจะอยู่กับเดินอยู่ตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้หรอกนะให้พระเจ้าสอนนะยืนเดินนั่งและนอนให้มีสติเห็นไหมแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติทำแค่นี้อย่างนี้แล้วเราจะรู้เรื่องของจิตของใจเราทำไปนะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตเรานั้นที่เราเป็นผู้ที่ดำเนินไปเรื่องของชีวิตนะศรัทธาที่เรามีอยู่ก็จะทำให้เรามีความเพียรความเพียรเรามีแล้วเพียรจะทำอะไรเพียรที่จะทำสติสัมปชัญญะศรัทธาวิริยะสติเห็นไหมวิริยะคือความเพียรสติก็คือสติสัมปชัญญะที่เรากำลังทำอยู่นี่เองเห็นไหมขณะใดที่เรากำลังระลึกรู้อยู่ที่เราไม่ใจเข้าไม่ใจออกพอมันหนีไปแวบหนีไปอ้าวเราลืมไปเลยเนี่ยโอ้ลืมไปนานเลยนะลืมไม่ใจไปนานแล้วเนี่ยมันหนีออกไปคิดนานเลยพอรู้ว่าอ้อนี่มันหนีออกไปแล้วนะมันทิ้งลมหายใจไปนานเนี่ยก็ให้รู้ขึ้นมาอ๋อนี่แหละพอไอ้ตรงที่รู้ขึ้นมาโอ้ใจเราหลงไปเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าใจเราหลงนะนั่นคือสติสัมปชัญญะที่เป็นสติที่พุทโธทรงสอนฝึกให้มากไอ้ตัวรู้ว่าหลงไปแล้วเนี่ยนะโอ้ใจเราหลงไปแล้วฝึกให้มากให้มีตัวนี้ให้มากรู้ว่าโอ้ใจเราหลงบ่อยเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็หลงไปเราต้องมีอารมณ์หลักของเราใช่ไหมถ้าเรามีอารมณ์หลักของเราอยู่ไว้แล้วว่าใจเราหลงไปแล้วใจหลงไปแล้วเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงก็เลยรู้ว่าในขณะที่รู้ว่าหลงนั่นนะใจเรารู้ขึ้นมามีตัวรู้สติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะนั้นเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในองค์แห่งการตรัสรู้ของพุทธเจ้าด้วยเข้าใจไหมเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ซึ่งเราจะเอามาใคร่ครวญพิจารณาเป็นวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการใคร่ควรวญพิจารณาธรรมของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้เกิดจากโพชฌงค์7ประการนะก็หมดเวลาแล้วละคงมาแล้วมั้งหลวงพ่อสามารถมาหรือยังไปรับผ้ามาแล้วนะนะก็เดี๋ยวหลวงพ่อสามารถคงจะมาโปรดพวกเราต่อไปนะพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันไปเนาะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับสาธุชนแม่กัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหมดทุกท่านทุกคนเทอญพระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอเจริญในธรรมกันนะ